บอสคะพนักงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่หนูดูแลไม่ไหวจริงๆค่ะทำไมหรอเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณพาเมล่าคะเด็กใหม่ที่ชื่อจ๊อบนี่ยังไม่มาทำงานอีกหรอคะยังเลยค่ะนี่มันก็เลยเวลาเข้างานมา2ชั่วโมงแล้วทำไมยังไม่มาทำงานอีกจ๊อบนี่มันกี่โมงละทำไมเพิ่งมาทำงานเมื่อคืนผมไปกินเหล้ากับเพื่อนมาลากยาวจนเช้าตื่นไม่ไหวมีปัญหาอะไรป่ะครับแล้วโปรเจกต์ที่ฉันสั่งให้คุณทำเนี่ยคุณเตรียมเอกสารเสร็จหมดหรือยังจะเร่งอะไรกันนักหนาผมมาทำงานนะครับไม่ได้มาเป็นขี้ข้าคุณวันวันเอาแต่สั่งอยู่นั่นแหละรำคาญเว้ยแต่ฉันเป็นหัวหน้าคุณนะถ้าไม่ให้ฉันสั่งงานคุณเนี่ยแล้วจะให้ใครมาสั่งใครจะสั่งไปช่างดีเจ้าของบริษัทยังไม่ว่าผมเลยเป็นแค่หัวหน้าทำไมเป็นสั่งน่ะแต่งานที่ฉันสั่งเนี่ยมันผ่านมากี่วันแล้วงานไม่มีความคืบหน้าเลยถ้าทำได้เนี่ยก็ทำไม่ได้ก็เก็บข้าวของแล้วก็ออกไปซะเก็บข้าวของไปงั้นหรอหัวหน้าครับหัวหน้ารู้จักกฎหมายแรงงานหรือเปล่าครับถ้าอยากให้ผมออกไปเนี้ยหัวหน้าก็ไปบอกให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยผมสิแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบออกไปให้หัวหน้าเลยครับเธอเป็นแค่หัวหน้ามีสิทธิ์อะไรไล่กูออกเฮ้อน่าขำว่ะบอสคะฉันจนปัญญากับเด็กใหม่คนนี้แล้วจริงๆค่ะมาทำงานก็มาสายยังไม่ถึงเวลาเลิกงานนะคะก็ไม่เห็นหัวแล้วที่สำคัญนะคะงานเนี่ยทำไม่ได้เรื่องเลยค่ะโอเคฉันเข้าใจละเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยฉันจะจัดการเองเดี๋ยวคุณเนี่ยกลับไปทำงานคุณต่อเถอะค่ะบอสได้คนไปตามผมมาพบเหรอครับใช่เชิญนั่งก่อนสิเพิ่งมาทำงานที่บริษัทงานทุกอย่างราบรื่นดีไหมคะก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่หรอกครับบอสผมเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยว่าใครเป็นคนวางระบบงานบริษัทนี้ฉันเป็นคนวางระบบเองคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าบอสครับผมว่าบอสต้องวางระบบใหม่แล้วนะครับดูอย่างหัวหน้าออนสิครับวันๆทำอะไรไม่เป็นซักอย่างสั่งคนนู้นทีสั่งคนนี้ทีโธ่แล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยโดนผมเวียงใส่อะไรนะอ๋อบอกว่าจะไล่ผมออกโถยดีนะที่ผมฉลาดเอากฎหมายแรงงานมาพูดเงียบใส่ผมเลยบอสครับอย่าเฮาผมพูดมากเลยนะครับคนบางคนเนี่ยถ้าทำงานมันไม่ได้เรื่องเนี่ยก็ไล่มันออกไปซะอย่ามาเสียดายมันเลยที่คุณพูดมาเนี่ยก็มีเหตุผลนะอ
เดี๋ยวคุณเอาใบลาออกนี้ไปยื่นที่ฝ่ายบุคคลนะคะเพราะว่าคุณถูกไล่ออกอะไล่วงไล่วงทำไมกฎหมายแรงงานกฎหมายแรงงานเขามีไว้ปกป้องแรงงานไม่ได้มีไว้ให้แรงงานเอามาข่มขู่บริษัทคนที่ทำงานไม่ได้เรื่องอย่างคุณต่อให้ฟ้องไปก็ไม่มีวันชนะแกบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยว่ากระเป๋าตังค์ของฉันอยู่ไหนนุ้ยถอดกางเกงมันเลยค่ะคุณตามไม่ได้นะครับจะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยว่ากระเป๋าตังค์ของฉันอยู่ไหนใจเย็นก่อนนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าใจเย็นก่อนนะคะแกจะให้ฉันใจเย็นได้ไงในกระเป๋าตังค์ของฉันเนี่ยมีเงินอยู่ตั้งเยอะแถมยังมีบัตรโน่นบัตรนี่อีกเยอะแยะมากมายถ้าวันนี้ฉันไม่ได้กระเป๋าตังค์ของฉันคืนฉันจะเอาเรื่องแกถึงที่สุดแต่ฉันไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะแกนั่นแหละที่เอากระเป๋าลูกของฉันไปเอาคืนมานะเร็วๆเข้าสิคุณลูกค้าครับกระเป๋าอะไรฉันไม่รู้เรื่องค่ะฉันไม่ได้หยิบไปจริงๆนะคะฉันไม่เชื่อแกหรอกนะตรงนี้เนี่ยมีแกอยู่แค่คนเดียวถ้าไม่ใช่แกแล้วใครจะเป็นคนเอาไปคงเห็นในกระเป๋าตังค์มีตังค์เยอะละสิคิดจะรวยทางรัฐเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันบอกให้ออกมาไงไม่ได้ยินหรือไงแต่คุณลูกค้าคะฉันไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะน้อยนี่แกจะไม่ยอมรับใช่ไหมได้ที่นี่เนี่ยแกจะเอากระเป๋าตังค์คืนให้ฉันได้หรือยังฉันบอกว่าฉันไม่ได้เอาไปไงคะก็พนักงานเด็กเสิร์ฟจนๆกระจอกกระจอกแบบแกนั่นแหละที่เอาไปเอาขึ้นมาเร็วออนแกเป็นยังไงบ้างใจเย็นก่อนนะครับคุณลูกค้านี่มันเรื่องอะไรกันครับนี่แกเป็นใครคงเป็นพวกเดียวกับมันละสิไอ้พวกเด็กเสิร์ฟนี่พวกแกสองคนรวมหัวกันขโมยกระเป๋าตังค์ของฉันใช่ไหมคุณพ่อคะหนูว่าเราเนี่ยโทรเรียกตำรวจมาจับตัวพวกมันเลยดีกว่าค่ะไม่ใช่นะครับคุณลูกค้าคือถ้าคุณลูกค้าไม่รู้ว่ากระเป๋าตังค์คุณลูกค้าหายไปไหนเดี๋ยวผมแจ้งผู้จัดการให้เปิดกล้องวงจรปิดให้ดูนะครับใจเย็นก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวรอตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้จะให้ฉันนั่งรออย่างนั้นเหรอพวกแกก็ทำลายหลักฐานหมดแล้วสิจริงด้วยค่ะคุณพ่อให้งั้นเนี่ยเราไปขนตัวพวกมันดีกว่าค่ะมานี่ไอ้คุณลูกค้าคนอยู่ไหนแกใจเย็นครับฉันไม่ได้เอาไปจริงนะคะใจเย็นนะลูกค้าผมไม่ได้เอาไปครับคนก่อนคุณลูกค้าครับใจเย็นครับผมไม่ได้ไปจริงครับโอ๊ยไม่เจอเลยอะคุณพ่อเจอไหมคะไม่เจอลูกแล้วลูกล่ะเจอไหมโอ๊ยไม่เจอค่ะพวกแกสองคนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่าแกเอากระเป๋าตังค์ฉันไปไว้ไหนคุณลูกค้าครับผมไม่ได้ไปจริงๆนะครับใช่ค่ะพวกเราไม่ได้ไปจริงๆนะคะยังไงฉันก็ไม่เชื่อมานี่เดี๋ยวฉันค้นแกเองคุณลูกค้าครับฉันไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะครับใจเย็นครับ
นุ้ยถอดกางเกงมันเลยค่ะเออคุณลูกค้าไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับลูกค้าครับหนูบอกว่าหนูไม่ได้เอาไปไงครับอยู่เดี๋ยวนี้นะครับนี่ใช่กระเป๋าของคุณลูกค้าหรือเปล่าครับหรอคะอีนังนี่เนี่ยมันเอาไปซ่อนไว้ใช่ไหมคุณผู้จัดการร้านนี้ใช่ไหมที่ขโมยแบบเนี้ยเอาไว้ไม่ได้หรอกไล่มันออกเลยครับใช่ค่ะไล่มันออกไปเลยค่ะผมไล่พวกเขาออกมาได้หรอครับถ้าคุณไม่ไล่พวกมันสองคนออกเนี่ยฉันจะเป็นคนโทรแจ้งตำรวจมาจับตัวพวกมันสองคนเองแต่คุณลูกค้าเป็นคนทำหล่นเองนะครับฉันไม่เชื่อฉันจะทำกระบอกตังหล่นได้ยังไงฉันไม่ได้ซุ่มซ่ามขนาดนั้นนะอีกอย่างฉันก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นด้วยถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณลองดูนี่สิครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดเอาแค่นี้ละค่ะเร็วๆหน่อยนะคะฉันหิวมากได้ค่ะรอสักครู่นะคะคุณพ่อคะเดี๋ยวหนูจะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเออพ่อไปด้วยจะรู้เลยนะคะว่าคุณพ่อว่ากระเป๋าตังเนี่ยมันจะตกเองได้ด้วยนะคะแกนี่มันสะเพร่าจริงๆเลยนะอ่ะนี่ครับกระเป๋าตังของคุณลองเช็คดูนะครับว่าครบหรือเปล่าค่ะร้อยยี่สิบ140 160 160ครบค่ะยายหนุ้ยพ่อบอกแกกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วว่าให้เช็คดูดีๆแกก็ไม่ฟังพ่อสักครั้งคุณพ่อบอกหนูตอนไหนล่ะคะหนูไม่เห็นจะได้ยินเลยหนูได้ยินคุณพ่อพูดแต่ว่าพนักงานคนนี้เอาไปหรือเปล่าพนักงานคนโน้นเอาไปหรือเปล่าแล้วมันก็ฉุกเฉินนะคะใครจะไปรู้ล่ะคะในกระเป๋ามีเงินตั้งเยอะแยะแกยังรักษาไว้ไม่ได้อีกหน่อยก็คงลืมพ่อทิ้งไว้ที่ไหนแน่คุณพ่อคะเลิกบ่นสักทีได้ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะเอายังไงต่อคะเนี่ยเออเรื่องนี้พวกเราไม่ผิดนะกระเป๋าตังลูกสาวผมหายในกระเป๋ามีเงินตั้งเยอะพวกเราก็ต้องคิดว่ามีขโมยสิเรากลับบ้านกันเถอะค่ะงั้นวันนี้เนี่ยฉันจะถือว่าโมคะก็แล้วกันนะคะฉันจะไม่เอาเรื่องพวกแกนี่ค่ะ160บาทค่าอาหารค่ะคุณพ่อเรากลับบ้านกันเถอะค่ะเดี๋ยวก่อนครับมีอะไรหรอคะเงินที่ให้ไปเนี่ยไม่พอกับค่าอาหารหรอไม่ใช่หรอครับเพราะว่าเรื่องค่าอาหารแล้วก็เรื่องกระเป๋าตังของคุณเนี่ยมันจบไปแล้วแต่ว่าคุณทำร้ายร่างกายพนักงานของผมแล้วก็พูดจาดูถูกคุณควรรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับนี่คุณผู้จัดการคะคุณจะไปให้ค่า
พนักงานแบบนี้ทำไมล่ะคะก็อีกแค่พวกพนักงานระดับล่างๆอะค่ะใช่จะไปให้ฆ่าพวกมันทำไมทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ใช่ค่ะคุณพ่อพวกพนักงานกระจอกกระจอกพนักงานในร้านเนี่ยไม่มีใครกระจอกหรอกครับทุกคนต่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าอย่างพวกคุณนี่แหละครับแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงล่ะคะจะให้ฉันเนี่ยไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนมากราบขอขมาพวกมันเลยมั้ยล่ะไม่ต้องถึงขั้นขนาดนั้นหรอกครับในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดพวกคุณก็แค่พูดคำว่าขอโทษคุณก็น่าจะรู้นะครับคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพวกเราคือลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้าคุณไม่เคยได้ยินเหรอรู้ครับว่าลูกค้าคือพระเจ้าแต่พระเจ้าก็เคยสอนไม่ใช่หรอครับว่าถ้าทำผิดให้ยอมรับผิดแล้วก็รู้จักคำว่าขอโทษผู้จัดการคะไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรไม่ได้หรอกครับเรื่องนี้ผมไม่ยอมพวกคุณต้องขอโทษพนักงานของผมฉันไม่ขอโทษและแกก็จำไว้ด้วยนะฉันกับลูกสาวจะไม่กลับมาเหยียบร้านนี้อีกตามสบายเลยครับเพราะร้านของผมเนี่ยขาดพวกคุณสองคนไปก็ไม่ได้ทำให้ร้านขาดทุนหรอกครับแถมยังได้กำไรดีขึ้นด้วยเพราะไม่มีลูกค้าเยอะแยะแบบพวกคุณเนี่ยนี่แกพูดเกินไปแล้วนะมันไม่เกินไปหรอกครับพนักงานของผมมาที่นี่เพื่อมาทำงานไม่ได้มาเพื่อให้พวกคุณทำร้ายร่างกายหรือพูดจาดูถูกเหยียดหยามนะครับไปกระเถิดลูกไม่ต้องไปสนใจพวกมันหรอกถ้าพวกคุณไม่พูดขอโทษผมจะแจ้งตำรวจมาจับพวกคุณข้อหาทำร้ายร่างกายพนักงานของผมและพูดจาดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยามเขาอีกขอโทษฉันขอโทษพอใจยังคุณคิดว่าคุณทำแบบนี้ผมจะพอใจแล้วเหรอครับนี่แกจะทำอะไรอ่ะก็จะโทรแจ้งตำรวจไงครับขอโทษนะจ๊ะพอใจคุณหรือยังล่ะครับไปกันเถอะค่ะคุณพ่อออนจ็อบเป็นไรบ้างไหมไม่เป็นไรค่ะผู้จัดการผมต้องขอโทษแทนลูกค้าด้วยนะไม่เป็นไรครับทำงานบริการก็ต้องเป็นแบบนี้แหละถ้าเจอลูกค้าดีก็โชคดีไปถ้าเจอลูกค้าแย่ๆก็เหนื่อยหน่อยพวกเธอสองคนทำดีที่สุดแล้วล่ะอะไรที่มันแย่ๆไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะค่ะครับไอ้กรรมกร
เสียใครจะให้แกเอาเสื้อสกปรกของแกมาวางไว้บนรถฉันแกรู้ไหมว่ารถฉันเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ใส่หัวไปให้ไกลๆเลยนะแล้วอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าแกอีกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้หัวขโมยฉันเห็นนะว่าแกกำลังจะทำอะไรแล้วจะทำไหมก็จะจับหัวขโมยอย่างแกไงคิดแต่จะเอาของคนอื่นขโมยอะไรของเธอเนี่ยมันรถฉันเงินก็เงินของฉันฉันจะขโมยเงินตัวเองทำไมแกเนี่ยมาทางไหนก็กลับไปทางเดิมเลยนะอย่ามาสารแหน่เรื่องคนอื่นคงไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่ารถคันนี้มันไม่ใช่ของคุณจะไม่ใช่ได้ยังไงนี่มันรถของฉันถ้าคุณบอกว่ารถคันนี้เป็นรถของคุณเนี่ยไหนคุณลองขับรถคันนี้ให้ดูหน่อยสิคะลองขับออกไปให้ดูหน่อยสิเรื่องอะไรฉันต้องทำตามที่แกบอกด้วยแกเป็นแม่ฉันหรือไงถ้าคุณไม่ทำเนี่ยงั้นก็แสดงว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของคุณแล้วเงินนี้ก็ไม่ใช่ของคุณด้วยนี่คุณผักผมยังไม่พอแถมคุณยังหลอกผมอีกเหรอฉันไม่ได้หลอกเดี๋ยวฉันเนี่ยจะขับรถคันนี้ให้พวกแกดูเองเจอละเฮ้ยทั้งนี่แกเป็นใครแกทำแบบนี้กับฉันได้ไงทำไมฉันจะทำไม่ได้ในเมื่อเธอก็ทำกับคนอื่นแบบนี้เหมือนกันแกไม่มีสิทธิ์มาทำกับฉันแบบนี้เพราะว่าฉันเป็นถึงประธานบริษัทเธอแน่ใจเหรอว่าเธอเป็นประธานบริษัทจะบอกนะว่าคุณคือคุณออนคะยอดส่งออกเดือนที่ผ่านมาของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น 80% เลยนะคะดีมากเลยค่ะคุณนุ้ยคะฉันได้ยินมาว่าของมีค่าของพนักงานในบริษัทเราหายไม่ทราบว่าจับตัวคนร้ายได้หรือยังคะยังไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้พวกเราทุกคนเนี่ยกำลังหาวิธีจัดการอยู่นะคะแต่คนร้ายเนี่ยหลบกล้องวงจรปิดของบริษัทได้ทุกตัวเลยนะคะดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นคนในค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีจับคนร้ายให้ได้แล้วแหละค่ะปล่อยไว้นานๆแบบนี้ไม่ได้ละคุณนุ้ยคะเดี๋ยววันนี้ฉันฝากคุณดูแลลูกค้าไปก่อนนะคะพี่ว่าฉันรีบอะค่ะได้ค่ะนางประธานหน้าโง่รีบจนลืมปิดตัวแถมยังทิ้งเงินเอาไว้อีกทีนี้เสร็จละเฮ้ยเงินของใครวะประตูรถก็ไม่ปิดI don't know.
้ยไอ้กรรมกรไอ้สันดานเสียใครใช้ให้แกเสื้อสกปรกวางบนรถฉันแกรู้ไหมว่ารถฉันเนี่ยราคามันเท่าไหร่ค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะประตูรถไม่ได้ปิดนี่คุณนุ้ยคะลูกค้าว่าไงบ้างคะคุณออนคะดูนั่นสิคะนั่นมันหัวขโมยนี่คะแล้วนั่นมันแม่บ้านของบริษัทเรานี่คะแม่บ้านของบริษัทเราใช่ค่ะก็เมื่อวานที่ของหายอะค่ะฉันเห็นเขาใส่ชุดแม่บ้านของบริษัทเราแล้วก็เดินสวนกับฉันฉันคิดว่าเขาคือคนที่คุณออนจ้างเขามาทำงานซะอีกหรือว่าคุณออนไม่ได้จ้างเขามาคะไม่นะคะงั้นก็แสดงว่าสวัสดีค่ะคุณก๊อฟดิฉันขอรบกวนอะไรหน่อยได้ไหมคะคุณก๊อฟช่วยส่งรูปแม่บ้านที่คุณก๊อฟแนะนำมาให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมว่าแต่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอครับต้องขอโทษด้วยนะคะฉันว่าฉันคงรับเขาเข้ามาทำงานไม่ได้แล้วค่ะฉันคิดว่าคนที่คุณก๊อฟแนะนำมาเป็นหัวขโมยค่ะแทนเพื่อนของเธอจริงๆเลยนะเขาสาหางานให้เธอทำแต่เธอกลับมาทำตัวน่าเกลียดมาขโมยของคนในบริษัทแถมยังมาปลอมตัวเป็นประธานบริษัทฉันอีกคุณออนคะคนนี้คือแม่บ้านคนใหม่ที่คุณก๊อฟเขาแนะนำมาเหรอคะทอดนุ้ยคะโทรแจ้งตำรวจทีค่ะฉันจะจับอีแม่บ้านจอมปลอมคนนี้เข้าคุกได้ค่ะท่านประธานไปไปคุณคะฉันขอโทษนะคะที่ขโมยเงินคุณคุณจะไม่รับฉันเข้าทำงานเลยก็ได้นะคะแต่คุณอย่าแจ้งตำรวจจับฉันเลยนะคะนะคะคุณนะคะฉันไม่รับอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องมาขอโทษฉันด้วยเพราะคนชั่วๆแบบเธอเนี่ยยังไงก็ต้องไปชดใช้สิ่งที่เธอทำในคุกอยู่ดีถ้าพวกแกจะแจ้งตำรวจจับฉันเนี่ยพวกแกก็ต้องจับไอ้กรรมกรนี้ด้วยเพราะว่ามันก็จะขโมยเงินของคุณเหมือนกันเฮ้ยคุณผมไม่ได้ชั่วแบบคุณนะที่ผมถอดเสื้อล่อไปบังเนี่ยเพราะผมไม่อยากจับเงินนั่นผมจะให้เจ้าของเนี่ยมาหยิบด้วยตัวเองและอีกอย่างนะผมกลัวว่าคนชั่วๆแบบคุณเนี่ยมาเจอแล้วเงินมันจะหายแบบนี้ไงตอแหลคุณคะคุณหลงเขาไม่ได้ตอแหลหรอกค่ะฉันเคยทำเงินตกคุณหลงเขาก็เก็บมาให้ฉันครบทุกบาททุกสตางค์เขาไม่เคยเอาของฉันไปแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะเชิญเธอไปรับกรรมในคุกเถอะค่ะอีชาชั่วอีสารเลวสวัสดีค่ะคุณตำรวจ
ธอดูสิในนี้มีเส้นผมด้วยอ่ะแบบนี้เราจะกินกันได้ไงเดี๋ยวฉันจะไปหาเจ้าของร้านคุณดูอาหารที่ร้านของคุณสิเอ้ยเตยอย่าเพิ่งกินทำไมล่ะมีอะไรหรอออนเธอดูสิในนี้มีเส้นผมด้วยอ่ะแบบนี้เราจะกินกันได้ไงเดี๋ยวฉันจะไปหาเจ้าของร้านคุณคะคะคุณลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าคะคุณดูอาหารที่ร้านของคุณสิทำไมเหรอคะอาหารจานนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะคุณคะสั่งอาหารหน่อยค่ะคือฉันกำลังจะบอกว่าอาหารที่ร้านของคุณเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวขากลับเราว่าจะสั่งกลับไปทานเพิ่มอีกสัก 3-4 อย่างยังไงเดี๋ยวคุณช่วยไปรับออเดอร์ที่โต๊ะพวกเราหน่อยนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะตามไปที่โต๊ะของคุณนะคะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะเอาต้มยำกุ้งที่หนึ่งค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวพวกเรากินจานอื่นไปก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าเขามาเปลี่ยนให้ใหม่เราค่อยกินคุณลูกค้าจะสั่งอะไรเพิ่มดีคะสั่งเพิ่มอะไรกันล่ะคือที่ฉันไปหาคุณเมื่อกี้เนี่ยคือฉันจะบอกว่าในอาหารของคุณมันมีเส้นผมตกอยู่แต่เมื่อกี้ฉันเห็นว่าคุณมีลูกค้าโต๊ะอื่นอยู่ฉันเลยไม่อยากพูดเพราะกลัวว่ามันจะกระทบกับร้านของคุณฉันต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะคะที่เข้าใจทางร้านของเราเดี๋ยวยังไงเนี่ยฉันจะรีบแจ้งพ่อครัวให้ทําจานใหม่มาให้คุณลูกค้าเลยนะคะได้ค่ะต้องขอโทษอีกครั้งนะคะคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะโต๊ะ8เท่าไหร่คะสักครู่นะคะโต๊ะ8ทั้งหมด480บาทค่ะเอ๊ะฉันว่าคุณลืมคิดเมนูผัดผักหรือเปล่าคะจานนั้นเนี่ยดิฉันให้พวกคุณ2คนทานฟรีค่ะถือว่าเป็นคำขอโทษจากทางร้านแล้วกันนะคะไม่ได้ค่ะคนเราทำธุรกิจเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละบาทมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะฉันจำได้ว่าในเมนูเขียนไว้ว่า120ใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันบวกเพิ่มไปเลยนะคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องคุณลูกค้าคะทำไมคุณลูกค้าต้องเกรงใจกันขนาดนี้ด้วยคะที่จริงเนี่ยเรื่องนั้นมันก็เป็นความผิดของทางร้านยังไงเนี่ยทางร้านเราก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วค่ะคุณลูกค้าทำแบบนี้นี่ฉันไปไม่เป็นเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างไม่มีใครหรอกค่ะที่เกิดมาแล้วทำถูกต้องทุกอย่างจริงไหมคะต่อไปคุณก็ช่วยดูแลเรื่องพวกนี้ให้มันดีๆหน่อยก็แล้วกันเนาะฉันโอนไปแล้วนะคะป่ะเตยเราไปกันเถอะขอบคุณมากเลยนะคะ
ไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะค่ะเราก็ควรให้โอกาสเด็กในท้องได้เกิดออกมาไม่ใช่หรอโอ๊ยแค่คลอดออกมาฉันกับพี่ตาลก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนุ้ยนี่เธอบ้าไปแล้วเหรอเธอต้องหากล่ะที่บ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่มันที่ตรวจคันนี่นุ้ยเขาเอามาทำไมขึ้นสองขีดนุ้ยท้องเหรอมึงมั่นใจได้ไงวะว่าลูกในท้องไม่ใช่ลูกของมึงทำไมกูจะไม่มั่นใจวะกูกับนุ้ยไม่ได้มีอะไรกันตั้ง 4-5 เดือนละมึงลองคิดดูในสวนของกูไม่ได้ปลูกอะไรเลยแต่อยู่ๆมันออกผลมาให้กูแล้วมึงคิดว่ากูจะกล้าเก็บผลนั้นไหมที่มึงพูดมามันก็ถูกแล้วมึงจะไงต่อวะกูจะกลับไปถามนุ้ยให้รู้เรื่องห้องน้ำก่อนดีกว่าวะเดี๋ยวค่อยมาจัดการนุ้ยปิดบังผมอยู่ใช่ไหมพี่ตาลเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วพี่เลิกแกล้งโง่สักทีเถอะพี่เนี่ยนะแกล้งโง่เธอต่างหากที่กำลังแกล้งโง่เชอะได้งั้นก็เลิกแกล้งโง่เราสองคนเปิดใจคุยกันสักทีเถอะมาดิพูดมาสิพี่คิดยังไงกับเด็กในท้องพี่จะเก็บเอาไว้ไหมถ้าพี่อยากจะเก็บเอาไว้ฉันก็ยินดีจะยอมรับความจริงแต่ผมยอมรับความจริงไม่ได้ถ้าเก็บไว้มันจะกระทบความสัมพันธ์ของเราสองคนแล้วเก็บไว้ทำไมถ้าอย่างนั้นก็ไปเอาออกซะเอาออกงั้นก็รีบไปเอาออกเลยได้ในเมื่อเราสองคนเนี่ยคุยกันรู้เรื่องแล้วครั้งนี้ฉันจะให้อภัยพี่เรื่องนี้ฉันจะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นก็แล้วกันฉันหวังว่าพี่จะรับได้กับบทเรียนในครั้งนี้ใจดียอมรับบทเรียนแบบนี้วะบ้าหรือเปล่าวะกูโดนสวมเขายังต้องมันยอมรับบทเรียนแบบนี้อีกนี่ตาลเขาเป็นคนแบบนี้เองเหรอเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะนัดออนมาคุยหาลือกับเขาแล้วก็ให้เขาเอาเด็กในท้องนั้นออกแล้วถ้าเขาไม่ยอมเอาออกล่ะไม่ยอมก็ต้องยอม
ออนเธอกับตาลโถพี่พาเมล่าออนกับพี่ตาลเนี่ยเราเป็นแค่เพื่อนสนิทกันเฉยๆไม่มีอะไรเกินเลยมากกว่าคำว่าเพื่อนหรอกค่ะพี่วางใจเธอออนกับพี่ตาลเนี่ยปกติเราก็แค่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนิดหน่อยเดือนที่แล้วเนี่ยพี่ตาลเขาไปกู้ไฟแนนซ์แต่ไม่มีใครเป็นคนค้ำประกันออนก็เลยเป็นคนค้ำประกันให้พี่ตาลเขาก็เลยอยากตอบแทนออนเลยให้ของขวัญที่มีค่าชิ้นนึงให้กับออนเขาให้อะไรเธอหรอสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่สวยงามชีวิตนึงค่ะของแบบนี้เนี่ยมันวัดค่าด้วยเงินไม่ได้เพราะมันมีคุณค่าทางจิตใจสำหรับออนมีเขาแล้วปั้นปลายชีวิตออนก็จะไม่เหงาอีกต่อไปค่ะนี่ตาลแต่รู้ไหมสิ่งที่แกทำลงไปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเรื่องอะไรครับพี่เรื่องอะไรงั้นหรอก็เรื่องของขวัญที่พี่ให้กับนางออนไงก่อนพี่ให้ของขวัญชิ้นนั้นไปอ่ะพี่เองก็ลำบากใจอยู่เหมือนกันนะคือออนเขาเคยช่วยเหลือผมไว้นะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมรับเงินจากผมแล้วทำไมไม่ซื้อของอย่างอื่นให้เขาล่ะของขวัญแค่นั้นเองครับพี่ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับจิบจิบเรื่องจิบจิบงั้นเหรอแล้วถ้าเพื่อนผู้ชายของฉันมาขอให้ฉันช่วยเรื่องแบบนี้ฉันช่วยเขาได้ไหมล่ะได้สิทำไมจะไม่ได้อะไอ้ตาลไอ้ตาลทำไมแกต้องทำเรื่องแบบนี้ด้วยเนี่ยพี่อยู่สักทีเถอะพี่มึงเขาเดินไปนู่นแล้วน่ะตามไปดูกันพี่ออนออนออกมาคุยกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เลยนะออนฉันบอกให้ออกมาไงนุ้ยหยุดเถอะนุ้ยอายเขาอายทำไมตอนที่พี่ก่อเรื่องเนี่ยทำไมไม่รู้จักอายมาอายทำไมตอนนี้นี่มันเรื่องอะไรกันคะทำไมต้องเสียงดังกันด้วยเธอกับพี่ตาลเป็นอะไรกันบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นุ้ยฉันกับพี่ตาลเราไม่มีอะไรกันจริงๆนะเธอคิดมากไปแล้วเด็กในท้องมันเป็นตัวซวยแค่คลอดออกมาฉันกับพี่ตาลก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วพวกเธอสองคนอยากมีลูกกันมากไม่ใช่หรอฉันคิดว่าการมีลูกมันเป็นเรื่องที่สวยงามนะพวกเธอลองกลับไปคิดทบทวนกันดีๆนะฮอนนี่สมองเธอมีปัญหาหรือเปล่าเธอต่างหากที่สมองมีปัญหาฉันก็แค่ให้คำแนะนำเธอการตัดสินใจมันก็อยู่ที่เธอฉันรู้นะว่าพี่ตาน่ะเขาอาจจะไม่ใช่สามีที่ดีแต่เขาสามารถเป็นพ่อที่ดีได้แน่ๆตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ควรให้โอกาสเด็กในท้องได้เกิดออกมาไม่ใช่หรอที่บ้าไปแล้วนี่พวกเธอทะเลาะเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยผมงงแล้วเนี่ยอะไรนะมันมีอะไรที่พี่ฟังไม่เข้าใจเหรอหนุ้ยใจเย็นก่อนนะพูดไปพูดมาเนี่ยที่จริงเขาก็ไม่ได้อยากเอาเด็กออกนั่นแหละออนออนก็ท้องเหรอท้องอะไรกันล่ะแฟนฉันก็ไม่มีจะให้ฉันไปท้องกับผีที่ไหนหนุ้ยเขาต่างหากที่ท้องไม่ใช่หรอฮะ
ไม่ได้ท้องฉันจะท้องได้ไงเรา2คนเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งนานละหนูยังไม่ได้ท้องออนไม่ได้ท้องแล้วสรุปใครท้องอ่ะก็เขาไงก็พี่เพิ่งมอบสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่สวยงามให้กับเขาไม่ใช่หรอใช่แต่แล้วมันแค่หมาป้าตัวหนึ่งเองนะเดี๋ยวนะสรุปใครท้องกันแน่แล้วเด็กในท้องอ่ะเป็นของใครไม่ใช่ของผมแน่ๆฉันพอมองออกละว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่สมองของพวกแกไงมาอยู่ในบ้านพี่ถามความเห็นชอบของฉันหรือยังไอ้แกอย่างมันเนี่ยคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่วันเธอว่าใครไอ้แกชิโร่พี่ตันพี่พายแกชิโร่กันเข้ามาอยู่ในบ้านพี่ถามความเห็นชอบของฉันหรือยังแหมเดี๋ยวนี้พี่เหิมเกิมใหญ่แล้วนะเธอว่าใครไอ้แก่ชิโร่พูดจาอะไรระวังปากหน่อยนะไอ้แก่ชิโร่ที่เธอว่าเนี่ยท่านเป็นพ่อของพี่พ่อบังเกิดเกล้าของพี่นะนั่นมันพ่อของพี่ไม่ใช่พ่อของฉันแต่ฉันดูแล้วเนี่ยไอ้แก่อย่างมันเนี่ยคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่วันพี่อยากเห็นมันสิ้นลมหายใจบนเตียงนอนฉันเหรอพี่เนี่ยรีบไปลากตัวมันออกมาจากห้องนอนฉันเดี๋ยวนี้พี่พาพ่อมาอยู่ดูแลที่บ้านมันเป็นสิ่งที่ลูกคนหนึ่งควรทำอยู่แล้วแล้วเธอล่ะแต่งงานออกเรือนยังจะให้พี่กับพี่สาวเธอเก็บห้องไว้ให้เธอมาอยู่ทุกครั้งที่เธอกลับมาบ้านพี่กับพี่สาวเธอดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีแต่พ่อพี่มาอยู่แค่ไม่กี่วันเองอ่ะเธอก็สาบแช่งเขาพี่ขอถามหน่อยเธอยังมีจิตใจของความเป็นคนอยู่ไหมพี่แม่คะแม่รีบเข้ามาดูสิคะพี่ขอยเขาตบหน้าหนูอะค่ะมีอะไรเหรอลูกเสียงดังไปถึงข้างนอกนู่นแหละแม่คะพี่ตาลเขาตบหน้าหนูค่ะแม่ต้องช่วยหนูนะคะตบหน้าเหรอลูกไหนแม่ดูสิโอ้โหนี่แกกล้าดียังไงมาตบหน้าลูกสาวฉันฮะลูกสาวของฉันอะไปทำอะไรให้แกพูดมาสิไปทำอะไรให้แกที่ลูกสาวฉันพูดอะมันผิดตรงไหนพี่น้องบ้านแกมันตายไปหมดแล้วเหรอภาระดูแลพ่อขี้โรคของแกถึงได้มาตกอยู่ที่แกคนเดียวอ่ะแม่ครับทำไมแม่ต้องพูดจาน่าเกลียดแบบนี้ด้วยครับเตยเขาแต่งงานมาตั้ง 3-4 ปีแล้ววันวันวิ่งกลับมาอยู่ที่บ้านของผมแม่ตามใจมันแบบเนี้ยไม่กลัวมันเสียผู้เสียคนหรอครับคนเราเกิดเป็นลูกผมกตัญญูต่อพ่อของผม
มันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับสักวันแม่ก็ต้องแก่ถึงวันนั้นลูกๆของแม่ไม่มาถามไทยไม่มาดูแลแม่แม่จะคิดยังไงครับถ้าลูกเขยของแม่ลูกสะใภ้วันๆอยากไล่แม่ออกจากบ้านเนี่ยแม่จะคิดยังไงครับเขาคือลูกในไส้ของฉันขอแค่ฉันยังมีลมหายใจที่นี่ก็จะเป็นบ้านของเขาตลอดไปเขาจะกลับมาเมื่อไหร่มันก็แล้วแต่เขานี่ฉันขอเตือนแกไว้ก่อนเลยนะแกรีบไล่พ่อคิโลของแกออกจากบ้านนี้ซะถ้าวันนี้แกไม่ไล่ออกไปละก็แกกับพ่อคิโลของแกได้ออกไปนอนข้างถนนแน่ลูกเอ้ยหยุดทะเลาะกันเถอะพ่อไม่อยากให้ทุกคนต้องมาทะเลาะกันเพราะพ่อลูกส่งพ่อกลับบ้านต่างจังหวัดเถอะไอ้แก่คิโลถ้าแกอยากกลับบ้านนอกเนี่ยแกก็รีบกลับไปเลยฉันเนี่ยเบื่อขี้หน้าแกเต็มทนละถ้าแน่จริงแกก็กลับไปอยู่บ้านนอกคนเดียวเลยไม่ต้องมานอนกินบ้านกินเมืองที่บ้านฉันในเมื่อคนอย่างเธอไร้คนสั่งสอนวันนี้กูขออาสาสั่งสอนเองพี่ตบฉันพอยังแกปากเก่งมากไม่ใช่หรอเป็นไงล่ะเจอฝ่ามือของกูเข้าไปสะเทือนบ้างไหมจำไว้นะนี่มันบ้านกูจะให้ใครอยู่ก็อยู่กูจะให้ใครไปมันก็ต้องไปแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาไล่พ่อกูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้ามึงกล้าโดถูกและพูดจาไม่ดีกับพ่อกูคำเดียวกูจะไล่เตะมึงออกจากบ้านหลังนี้ไปเลยนี่ไอ้ตาลเดี๋ยวนี้เนี่ยแกปิดกล้าขาแข็งแล้วสินะแกตบหน้าลูกสาวฉันยังกับลูกเทนนิสในสายตาแกยังมีฉันเป็นแม่ยายอยู่ไหมฮะแม่ครับคนที่เธอยืนด่าเนี่ยไล่เขาออกจากบ้านท่านเป็นพ่อผมนะครับผมกำพร้าแม่ตั้งแต่เด็กพ่อเขาลำบากเลี้ยงดูผมตั้งแต่เด็กจนโตตอนนี้ท่านแก่แล้วผมควรดูแลเขาตอบแทนพระคุณเขาไม่ใช่หรอครับแม่ครับแม่ก็เป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งถ้าแม่คิดว่าสิ่งที่ผมทำมันผิดแม่ก็ให้ลูกสาวแม่อย่ากลับผมไปเลยครับได้อย่าก็อย่าฉันเชื่อว่าลูกสาวของฉันน่ะต้องอยู่ข้างคนอย่างฉันแน่นอนแม่จะให้ลูกสาวอยากกับผมใช่ไหมครับได้งั้นแม่ก็ให้ลูกสาวแม่ทั้งสองคนเนี่ยออกจากบ้านหลังนี้ไปเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยพ่อผมเป็นคนออกเงินซื้อมาให้ผมพวกเขาไม่มีสิทธิ์มาอยู่ในบ้านหลังนี้ของพ่อผมพ่อครับผมขอโทษนะครับที่ทำให้พ่อต้องมารับรู้เรื่องแบบนี้ไปครับพ่อ
พ่อไปนอนพักเถอะครับไปครับนี่แหละรสชาติที่ต้องการอยู่บ้านนะไม่เคยจะกินสักทีเลยหูยอร่อยมากนี่ยาเด็กใหม่ใครให้แกเอาหม่าม่าเข้ามากินในที่ทำงานฮะน่าเกลียดมากเลยอ่ะนี่อุตส่าห์ลงมากินในที่ไม่มีคนแล้วนะจะว่าไปปกติคุณก็ชอบเอาส้มตำมากินในห้องทำงานอยู่เลยฉันยังไม่เห็นว่าอะไรคุณเลยนี่ยังมีหน้ามาเถียงฉันอีกนะกินที่อื่นไปมีเรื่องอะไรกันทำไมเสียงดังกันแบบนี้เนี่ยคุณตาลคะดูเตยสิคะเอามาม่าเข้ามากินในที่ทำงานนะคะดูสิคะห้องเหม็นไปหมดแล้วอะค่ะคุณตาลคุณตาลต้องลงโทษยายเตยนะคะฮะกินมาม่าเตยเดี๋ยวตามผมมาที่ห้องทำงานด้วยตรงไหนนี่ถ้าให้แม่รู้นะว่าเตยอยู่บริษัทพี่แล้วได้กินมาม่าแม่เอาพี่ตายแน่พี่สั่งแม่บ้านทำอาหารให้แล้วไม่ใช่หรอทำไมไม่กินอ่ะโหพี่ตาลก็หนูอยากกินมาม่านี่นาอยู่บ้านนะไม่เคยได้กินเลยแม่ให้กินแต่อาหารสุขภาพอะไรก็ไม่รู้หนูกินจนเบื่อแล้วนานๆทีจะได้มีโอกาสกินมาม่าสักทีนึงพี่ให้หนูกินเถอะนะอีกอย่างเนี่ยแม่ก็เป็นคนบอกหนูเองว่าให้หนูเริ่มทำงานจากพนักงานทั่วไปถ้าคนอื่นรู้ว่าหนูเป็นน้องสาวพี่เนี่ยหนูจะทำงานยังไงล่ะโอเคโอเคพี่เถียงแกไม่ไหวมึงก็ตามใจแกแล้วกันหอมมากกินไหมจูดครับวันนี้ผมเลี้ยงชาไทยนะเหมือนกันทุกแกเลยขอบคุณค่ะบอสขอบคุณค่ะคุณตาลจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณตาลเขาเลี้ยงชาไทยทุกคนเนี่ยมันก็เพื่อคนคนเดียวเองนะนี่คุณรู้แล้วเหรอก็ต้องรู้สิมันชัดเจนขนาดนี้แล้วอะคนคนนั้นเนี่ยก็คือฉันเองล่ะนี่คุณแอบชอบคุณตาลเหรอนี่เธอเนี่ยเข้าใจผิดแล้วนะคุณตาลเขาแอบชอบฉันตั้งหากแหละเป็นไปได้ไหมว่าคุณอาจจะเข้าใจผิดอ่ะนี่หนุ่ยมูลค่าโปรเจกต์นี้เนี่ยคุณคิดผิดแล้วนะเรื่องพื้นฐานแบบเนี้ยคุณพลาดไปได้ไงแบบนี้คุณจะให้ผมไว้ใจ
มอบหมายงานให้คุณอีกได้ไงรีบไปแก้ใหม่ให้เสร็จเลยนะนี่คุณนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณตาเนี่ยเขาจะหลงฉันขนาดนี้แล้วว่านี่เขากำลังสะกิดฉันจะให้ฉันเนี่ยไปดูแลบริษัทแทนเขาแน่ๆเลยอ่ะฉันว่าคุณเข้าใจความหมายที่เขาอยากจะสื่อผิดไปหรือเปล่าเน่อีเด็กนี่แกจะไปรู้อะไรฮะไปเอางานเนี้ยไปแก้ให้ฉันใหม่เลยนะอ้าวแต่นี่มันงานของคุณนะคุณจะโยนให้ฉันทำได้ไงอ่ะฉันเนี่ยกำลังจะเป็นว่าที่นายหญิงของแกเลยนะให้แกช่วยทำงานเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบุญของแกมากแล้วนะถ้าแกฝ่าฝืนคำสั่งของฉันคอยดูเถอะสักวันฉันจะไล่แกออกหนูลงรถก่อนนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่เห็นเอาเดี๋ยวเอากับข้าวที่แม่ทำให้ไปด้วยถ้าแกไม่เอาไปนะคนที่ซวยเนี่ยคือพี่โอ้ยพี่ก็รู้ว่าฝีมือการทำกับข้าวของแม่เราเนี่ยเป็นยังไงเฮ้ยขนาดพ่อนะยังไม่กล้ากินเลยเฮ้ยคนละคนลูกไปไม่แกบูลลี่แม่เหรอฮะบูลลี่แม่เหรอฮะเอาไปแล้วนั่นมันยายเตยนี่มันเข้าไปอยู่ในรถคุณตาได้ยังไงเนี่ยแถมยังดูหวานแหววกันอีกด้วยยายเตยมันคิดจะแย่งคุณตากับฉันใช่ไหมได้เดี๋ยวแกเจอดีแน่นี่เป็นสร้อยคอที่บอสประมูลมาบอสให้เอามาฝากไว้ที่เธอบอกว่าสำคัญมากเธอเก็บไว้ให้ดีๆล่ะได้ค่ะหัวหน้าหัวหน้าวางใจได้เลยนะคะเตยฉันขอโทษเธอด้วยนะที่รอบก่อนอ่ะฉันเอางานของฉันให้เธอทำอ่ะนี่ฉันก็กลับไปคิดทบทวนตัวเองแล้วล่ะฉันรู้สึกผิดมากจริงๆอ่ะอ่ะฉันซื้อกาแฟมาให้ถือว่าแทนคำขอโทษของฉันละกันนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ได้โกรธอะไรคุณอยู่แล้วดื่มสิฮะฉันดื่มแล้วคุณไม่ต้องคิดมากนะคะไปไหนนี่มันสร้อยที่บอสเขาเตรียมไว้ให้แม่ของเขาเลยนะ
็นใสซื่อหน่อยเลยนะฉันว่าเผลอๆเนี่ยแกเป็นคนขโมยไปก็ไม่รู้นี่คุณนุ้ยคุณพูดอะไรเนี่ยฉันมีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำแบบนั้นด้วยเพราะว่าอะไรน่ะหรอก็เพราะว่าแกเนี่ยอิจฉาฉันไงแกแอบชอบคุณตาลเขาแต่แกเนี่ยไม่สามารถเอาเขามาได้แกก็เลยแก้แค้นคุณตาลเขาไงจินตนาการของคุณมันล้ำเลิศมากเลยนะฉันว่าการที่คุณมาเป็นพนักงานในบริษัทเนี่ยมันไม่สามารถแสดงถึงความเก่งของคุณได้เลยคุณน่าจะไปเขียนนิยายดีกว่านะคะนี่แกเป็นแค่เด็กใหม่กล้าดีไงมาเถียงกับฉันเอ้ยคุณนุ้ยนี่คุณทำอะไรอ่ะคุณตาลคะใหญ่เตยเนี่ยมันเป็นคนขโมยสร้อยเพชรของคุณตาลไปค่ะคุณตาลไล่มันออกเลยนะคะทุกคนในนี้มีโอกาสเป็นขโมยกันทั้งนั้นยกเว้นเตยคุณตาลคะคุณเพราะว่าเขาเป็นน้องสาวแท้ๆของผมฮะน้องสาวแต่เขาไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกับคุณตาลนี่คะหรือว่าเขาใช้นามสกุลแม่คะหาเจอแล้วค่ะยังดีนะคะที่บอสรอบครอบติด GPS เอาไว้ของอยู่ที่ช่องเก็บของของคุณนุ้ยค่ะเมื่อกี้คุณบอกว่าจะไล่เตยออกใช่ไหมคุณตาลคะคุณตาลฟังฉันอธิบายก่อนนะคะคือฉันผมไม่ไล่คุณออกหรอกแต่ผมจะให้คุณไปกินข้าวฟรีในคุกแทน